ผู้ชมครับกลับมาช่วงสุดท้ายเป็นเรื่องราวของความเคลื่อนไหววงการกีฬาไทยครับโดยเฉพาะเรื่องราวของเอเชียนเกมวันนี้สมาคมมวยก็นำ7ทีมกีฬาแถลงความพร้อมก่อนลุยศึกเอเชียนเกมที่อินชอนติดตามในช่วงไทยทูเดย์ครับวันนี้เมื่อช่วงบ่ายที่ผ่านมาครับ7สมาคมกีฬาไทยประกอบไปด้วยมวยสากลสมัครเล่นบาสเกตบอลฮอกกี้ยิงธนูคริกเก็ตซอฟต์เทนนิสและก็ฟันดาบครับต่างก็เดินทางมาร่วมงานแถลงข่าวความพร้อมก่อนสู้ศึกเอเชียนเกมครั้งที่17ที่ประเทศเกาหลีใต้จะมีขึ้นระหว่าง19กันยายนถึง4ตุลาคมนี้ก็มีการแถลงที่ห้องประชุมสนามสุพัชราศัยนะครับโดยคุณพิชัยชุนหะวชิระนายกขุนพลเสื้อกล้ามก็มั่นใจว่าจะคว้าได้2เหรียญทองอย่างแน่นอนครับตั้งเป้าเหรียญทองจากวุฒิชัยมาสุขในรุ่น64กิโลกรัมส่วนอีกเหรียญนั้นก็มีหลายคนที่ได้ลุ้นครับโดยเฉพาะอนวัตทองกระโทกในรุ่น81กิโลกรัมที่มีนักมวยเข้าแข่งรุ่นนี้น้อยดังนั้นจึงมีสิทธิ์ได้บาในรอบแรกแล้วก็อาจจะชกแค่4ไฟต์ก็ได้เหรียญมาแล้วนะครับสิ่งสำคัญหวังว่าจะไม่จับฉลากโชคร้ายไปเจอกับเจ้าภาพในรอบแรกๆก็พอครับส่วนคู่แข่งที่ต้องระวังให้ดีก็คือนักชกจากคาซัคสถานและอุซเบกิสถานนั่นเองนะครับพร้อมกันนี้ครับคุณวิชัยยังประกาศอัดฉีดเงินรางวัลส่วนตัวสำหรับกำปั้นที่คว้าเหรียญต่างๆเท่ากับกองทุนพัฒนากีฬาแห่งชาติสนับสนุนด้วยก็คือจำนวนเหรียญทอง1ล้านบาทนะครับเหรียญเงิน 500,000 บาทและเหรียญทองแดง 200,000 บาทส่วนสมาคมอื่นๆครับซอฟต์เทนนิสตั้งเป้าไว้1ทองแดงครับฟันดาบหวังติด1ใน3จากประเทศฟอยนะครับแล้วก็ยิงธนูหวังติด1ใน4คนสุดท้ายคริกเก็ตหวังว่าจะมี1เหรียญทองแดงบาสเกตบอลและฮอกกี้ลุ้นขอติด1ใน6ทีมสุดท้ายครับสรุปนะครับก็ทั้งหมดเราส่งไปชาย7หญิง2นะครับ9คนจากการที่เราได้เตรียมตัวแล้วเราก็วิเคราะห์ทั้งประเทศที่เข้าแข่งแล้วเราเห็นตัวนักมวยเนี่ยเราคิดว่านักมวย9คนเนี่ยเราน่าจะเข้าไปรอบลึกๆได้ประมาณสัก5คนนะครับเข้าถึงรอบลึกๆได้เพราะฉะนั้นเมื่อเข้ารอบลึกๆได้ก็หมายความว่าเรามีโอกาสที่จะหยิบเหรียญละอันนี้เพียงแต่ว่าใน4หรือ5คนนี้ที่เข้ารอบลึกๆเนี่ยนะใครจะไปหยิบเหรียญทองได้นะครับเท่าที่เราดูแล้วแล้วก็เห็นโดดเด่นมากๆก็มีทั้ง2คนนะครับก็คือคนที่1ก็คือเพิ่งได้ชนะมาที่คาซัคสถานนะครับแล้วก็ได้เหรียญทองแล้วก็ชนะตัวเต็งแล้วก็ชนะตัวอันดับ1ของโลกนะครับนั่นก็เป็นความหวังของเราคือรุ่นที่64กิโลนะครับที่เหลือก็มีอีก 2-3 คนนะครับทั้งชัดชัยทั้งสายลมแล้วก็ทั้งอนวัตนะครับพวกนี้ก็มีความหวังสำหรับผู้หญิงก็มีทัศมาลีดังนั้นเมื่อเข้ารอบลึกได้เราก็เลยตั้งความหวังไว้นะครับว่าสัก2เหรียญทองนะครับสำหรับเมื่อเทียบกับครั้งก่อนๆแล้วเราจะได้อย่างละ1เหรียญคือทอง1เงิน1แล้วก็ทองแดง1นะครับงั้นคราวนี้เราอยากได้สักทองและ2เหรียญครับจะพยายามครับในช่วงท้ายรายการเราไปดูโปรแกรมการถ่ายสดกีฬาทาง True Sun ในช่วงของ True Sport Today กันครับทูสปอร์ตทูเดย์ครับคืนนี้มีลาลิก้า2คู่ครับเกเดเฟ่อัลเมเรียตอนตี1ครับบาเลนเซียมาลากาตอนตี3ครับติดตามชมช่องทูสปอร์ต HD 2ครับคุณยุทธพลมีภาพไหมฮะ2คู่นี้ไม่มีครับไม่มีนะครับเทนนิสยูเอสโอเพ่นวันที่3ครับตั้งแต่4ทุ่มถึงตี4ครับทางทูเทนนิส HD ครับอีกเซสชั่นหนึ่งนะครับ6โมงเช้าถึง10โมงเช้าวันพรุ่งนี้ครับทางช่องเดิมนะครับแบดมินตันลีนิง BW World Championship 2014รอบควอเตอร์ไฟนอลครับ4ทุ่ม True Sport 7 True Sport HD กอล์ฟ PGA Tour นะครับ Deutsche Bank เริ่มแล้วครับ FedEx ครับรายการที่2ครับตี 1:30 True Sport 5 True Sport HD 3ครับกอล์ฟยูเป็นทัวร์รายการอิตาเลียนโอเพ่นรอบ2ครับ2ทุ่มครึ่งกอล์ฟชาแนลกอล์ฟ LPGA ทัวร์ครับรายการพอลันคลาสสิกรอบ2ครับ6โมงเช้าครับกอล์ฟชาแนลครับอย่าลืมเข้าไปกดไลค์ Facebook ของเรานะครับ facebook.com/sptoday ครับและวันนี้ปิดท้ายเวอร์โมชั่นให้ไปดูลีลาของนักสเก็ตบอร์ดชื่อดังในวงการก็คือสเวนบ็อกฮอสนะครับก็ถนัดในประเภทผัดผลเป็นหลักเลยครับติดตามในช่วงส่งท้ายวันนี้ครับครับวันนี้หมดเวลาแล้วนะครับพรุ่งนี้เราเจอกัน1ช่วงตอนเที่ยงนะครับเรา2คนพร้อมที่ทีมงานลาไปก่อนครับสวัสดีครับสวัสดีครับ